เคอยากสวยแค่ไหนก็เดี๋ยวดร.สปริงเฟสออฟจัดให้ดีไหมคะก็ฝากความหวังกับดร.ถ้านัดทำแล้วสวยแล้วออกมาดีเราก็จะมาหาท่านดร.ทุกครั้งเราจะไม่ไปหาที่ไหนอีกพอเข้ามาที่เฟสออฟเนี่ยครั้งแรกที่เข้าไปที่ห้องคุณหมอตรวจคุณหมอค่อนข้างดีมากเลยคือตรวจระบบหัวใจของเราการเต้นหัวใจ4ห้องหัวใจของคุณเป็นยังไงอันนี้คือคุณหมอตรวจค่อนข้างละเอียดตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกว่าถ้าเราจะทำสวยหรือว่าจะผ่าตัดเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนตรงนี้กันก่อนที่จะผ่าตัดเฟสออฟก็เป็นอะไรที่ผู้หญิงที่อยากจะสวยอยากจะเข้าหาก็สิ่งที่จริงใจของด็อกเตอร์นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สุดท้ายแล้วทำออกมาแล้วดีค่ะและทำออกมาก็ถือว่าดีค่ะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซตติ้งค่ะ